เป็นประวัติศาสตร์ไปเลยง่ายแต่ผมไม่ใช่กฎหมายที่กฎหมายพรบทุกตัวนะก็ต้องพัฒนาให้การที่ดีขึ้นผมก็ต้องให้น้อยขึ้นนะผมก็ต้องที่มีนั้นไม่ใช่เป็นห่วงว่าอำนาจรัฐจะลดลงหรอกผมเกรงว่าจะออกหวังดีกับคนนี้นะหรือมาตรการลดโทษแต่แต่มันจะมีผลเท่ากับผู้อยู่ในรอยตรงนี้ไปด้วยบอกกฎหมายได้ก็ตามเนี่ยทั้งขึ้นเงินต่างๆเนี่ยนะมันก็มีผลกับสากลผลิตภัณฑ์ข้าวของประชาชนด้วยเพราะนั้นทำยังไงล่ะเขาพร้อมที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนอะไรนี่ด้วยว่าศึกษาอยู่ก็อ่านไม่เยอะละนะก็โอเคก็หลายอย่างก็ทำไปแล้วนะนี่เขาจะทำให้ดีต่อไปไงก็ดีก็ตามก็ดูจะทำไงนะอันนี้ก็ของผมจะพิจารณาไม่เกินที่8เนี่ยนะไม่เกินที่8เนี่ยเราเกินไม่ได้อยู่แล้วไงแต่ว่าให้เวลาผมบ้างนะครับผมก็ทำงานอย่างอื่นต่อเวลาเนี่ยนะมันไม่ได้สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะอะไรไม่งั้นก็ไม่ต้องทำอะไรที่นั่นเรื่องเลือดเดียวมีเรื่องถึง108เรื่องที่ต้องทำการเป็นรัฐมนตรีการเป็นรัฐบาลในเวลานี้พรบนี้ต้องการความช่วยเหลือต้องการการดูแลการขับเคลื่อนของประเทศของรัฐบาลก็ต้องการต่อเรื่องให้หยุดนี่เพื่อไปทำทั้งที่อย่างเดียวมันไม่ใช่มันต้องทำให้หลายอย่างเวลาเดียวกันนะครับเรื่องรายชื่อไปที่ผมก็ยังไม่เห็นนะก็แล้วแต่เขาอะแล้วแต่พรรคเขาทำมันเป็นเดียวผมนะก็ผมไม่ติดเดียวก็ทำเลยนะเพราะว่ามีกรรมการส่งรายชื่อต่างๆต่างๆอยู่แล้วนี่นะใช่ไหมผมก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะก็ไปโดนนะครับเพื่อจะดูแลหน่อยแล้วกันนะว่าจะทำยังไงให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิธรรมนะและอย่างที่บอกไปแล้วเราก็จะมีคิดถึงที่แต่ละคนก็พูดกันมาเรื่องของอะไรการรู้การเมืองพูดถึงในรูปของการครองรองทำมาตรฐานนะครับก็ดูดีว่าเลยคนนี้ก็มาทำมาเมืองวันนี้มีใครบ้างอ่ะที่เขาตกลงมาได้ขาดหรือเปล่าไม่ใช่ตีตลอดเวลาก็ไปไม่ได้ผมแล้วมันหน้าการเลือกตั้งถึงจะได้รัฐบาลมาจะได้ความเชื่อมั่นไหมล่ะถ้าเราประเด็นไม่เชื่อมั่นกันตรงนี้แล้วก็นะทุกคนก็ต้องนึกถึงประเทศชาติเป็นหลักนะครับทุกอย่างนะวันนี้ผมใช้รัฐศาสตร์การนิติศาสตร์ทุกอย่างผมไม่ใช่นิติศาสตร์นำรัฐศาสตร์อยู่แล้วนะเรากฎหมายเราเป็นตัวตั้งแต่เราต้องพิจารณาหาทางออกในการเป็นการยังไงทำยังไงจะไม่ถูกกฎหมายและทำอะไรจะปฏิบัติได้นะนี่เป็นสำคัญอย่าคิดว่าออกกฎหมายมีกฎหมายแล้วมันจะปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้กฎหมายก็ออกมาก็ลงมันก็เสียกฎหมายนั่นกฎหมายบางกฎหมายเนี่ยที่เราออกมาใหม่เนี่ยเราก็ว่าถูกต้องเพื่อแก้หาในจุดที่หนึ่งจุดที่สองแต่การจะแก้ทีเดียวทั้งระบบเนี่ยมันอาจจะต้องลดลงบ้างนะเอาประเด็นหลักมาก่อนแล้วเรื่องอื่นก็เราก็มีการแก้กฎหมายไปทั้งหมดเลยนะเราก็จะมีการเวลาก็อยู่แล้วแหละนะว่าทำยังไงจะไม่ให้เรื่องกรณีต่างๆนั้นเป็นกฎเกณฑ์สำคัญในการทางต่างประเทศคือการทุกประเทศอะไรต่างๆประกอบสามประเทศอะไรนะครับไทยด้วยนะเพราะนั้นก็กฎหมายไทยก็การปฏิบัตินะครับกฎหมายต่างประเทศจะทำยังไงอ่ะเมื่อเรามีปัญหามาจากต้นทางทั้งหมดแล้วนะมีการเรียนรู้ของกรณีไทยอย่างไรและการวิธีเขาจะยังเกี่ยวข้องด้วยการเป็นประเทศติดตามเข้ามาแล้วนะเพราะทุกเรื่องมันเป็นประเด็นหมดแต่ละนะรัฐบาลนี้แก้มาหลายอย่างนะเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามแล้วกันนะเรื่องของการไทยก็นะหาแล้วนะในกระบวนการทำของไทยเพราะฉะนั้นเราทำยังไงให้มันเคลียร์กระบวนการเหล่านี้แล้วเราไปแก้แทนกระบวนการไม่ได้นะครับก็จะพูดโดยสรุปว่าจะตัดสินอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็อย่างประเด็นการเมืองระหว่างนี้กระบวนการต่างประเทศก็มีการประสานกับทั้งสองประเทศนะทั้งมาเลเซียและออสเตรเลียอยู่นะครับเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้นะครับก็ไม่เกิดสีเขียวแล้วก็ช่วยกันดูอย่าไปตื่นตระหนกนะมันไม่มีเขาบอกว่ามันไม่คือต้องฟังแพทย์นะมันก็ไม่ได้ปั๊บตายปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่เราให้ความสำคัญไม่ใช่บอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่แล้วถ้าเป็นใครจะตายความตื่นตระหนกอะไรทำไมจะเกิดความรู้มือล่ะทำไมจะเกิดความอะไรล่ะเอาใจใส่ผ้าตัวเองในสมองเนี่ยคือไม่งั้นก็